สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA ครับของอังกฤษรอบที่3หรือว่า64ทีมสุดท้ายกันดีกว่าฮะประจำวันเสาร์ที่5มกราคมเริ่มต้นกันที่ทรานส์เมียร์โรเวอร์ฮะแพ้คาบ้านให้กับสเปอร์ไป07บอนมัธแพ้ให้กับไบรตันไป13เบอร์ลีย์เอาชนะบาร์นสลีย์ไป10แมนยูไนเต็ดเอาชนะเรดดิ้งไป20เชฟฟิลด์เวนส์เดย์เสมอกับลูตันทาวน์ไป00ชิลส์เบอร์ลีย์ทาวน์เสมอกับสต็อกซิตี้ไป11เวสต์บอมเอาชนะวีแกนแอตเลติกไป10เวสต์แฮมยูไนเต็ดฮะเอาชนะเบอร์มิงแฮมไป20อัคคลิงตันสแตนเล่เอาชนะอิปสวิชทาวน์ไปได้10แอสตันวิลล่าแพ้คาบ้านให้กับสวอนซีไป03โบตันถล่มเอาชนะวอร์ซอไป52เบรนท์ฟอร์ดชนะออกฟอร์ดไป10เชลซีเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป20ดับบี้คัลตี้เสมอกับเซาท์แฮมป์ตันไป22เอเวอร์ตันเอาชนะลินคอล์นซิตี้ไปได้21ฟลีทวูดทาวน์ฮะแพ้ให้กับวิมเบิลดันไป23กิลลิงแฮมเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้ไป10มิดเดิลสโบรถล่มเอาชนะปีเตอร์โบโลไป50แบ็คพูลก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลไป03บริสตอลซิตี้ชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ไป10คริสตัลพาเลซชนะกริฟส์บี้ทาวน์ไป10นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอกับแบ็คเบิร์นโรเวอร์ไป11แล้วก็ปิดท้ายด้วยนอร์ลิชซิตี้แพ้ให้กับปอร์ตมัธไป01ก็สำหรับเกมในรอบที่3ครับชนะตกชนะเข้ารอบนะฮะแพ้ตกรอบแล้วก็เสมอก็ต้องไปเตะรีเพย์แมตช์ครับเพื่อหาผู้ที่ชนะเพื่อเข้ารอบที่4ต่อไปนะฮะเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรม FA Cup รอบที่3ครับในอีกหลายๆคู่ที่เหลือกันดีกว่าฮะก็จะเตะในวันอาทิตย์ที่6มกราคมเริ่มต้นกันที่ฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับโอแดมฮะแมนซิตี้เจอล็อตเทอร์แฮมวีวอลเจอเฮาซิตี้เบรสตันนอตเอนจะพบกับดอนแคสเตอร์ควีนส์พาร์คเรนเจอร์เจอลีดยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบกับทางบาร์เน็ตเวิร์กกิ้งเจอวัตฟอร์ดนิวพอร์ตเคาน์ตี้จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ฮะจะเจอกับทางหงส์แดงลิเวอร์พูลนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบที่4ฮะล่าสุดนะครับผมจะเอาทั้งหมด32ทีมตอนนี้ผ่านไปแล้ว19ทีมด้วยกันก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนะฮะและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของผลการแข่งขันฟุตบอล FA Cup ของอังกฤษรอบที่3ฮะก็หลายๆทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับผมก็ยังมีหลายทีมครับที่เสมอและต้องไปเตะแข่งกันใหม่อีกรอบนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงคู่ที่จะเตะในคืนวันอาทิตย์ที่6มกราคมด้วยนะครับผมก็ลุ้นกันได้ครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไปและเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะฮะหลังเกมวันอาทิตย์จบสวัสดีครับ